อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบ วันนี้เรามีเมนูแมงกะพรุนที่เพิ่มความพิเศษด้วยการนำมายำแบบไทยๆให้เมนูแมงกะพรุนของคุณมีความอร่อยและแปลกใหม่มาฝากกันค่ะกับยำแมงกะพรุนแบบไทยวิธีทำนำแมงกะพรุนลงลวกในน้ำเดือดพอสุกตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำจิ้มหมูกระทะตราโลโบลงในภาชนะตามด้วยแมงกะพรุนลวกเคล้าผสมให้เข้ากันใส่มะเขือเทศและหอมแดงซอยเคล้าผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยด้วยขึ้นช่ายพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูยำแมงกะพรุนแบบไทยแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ